รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่ไร่ภริษานะคะมาเยี่ยมน้าตุ๋ยอันเป็นที่รักของเราทุกคนค่ะน้าตุ๋ยกำลังฟื้นฟูร่างกายนะคะเอาความรักของพวกเรามามอบให้กับคนที่เรารักน้าตุ๋ยได้มอบดอกบัวดอกหนึ่งให้คุณแม่ถือไว้เพื่อที่จะออกรายการวันนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อว่าดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องดอกบัวอยากจะเล่าให้ฟังว่าทิวของดอกหญ้าที่เห็นอยู่เนี่ยงดงามมากค่ะงดงามจนคุณแม่ต้องจอดรถแล้วก็ทำรายการตรงนี้เวลาที่ลมพัดเนี่ยค่ะดอกหญ้าเนี่ยก็ลู่ไปตามลมเพราะการที่รู้ว่าจังหวะไหนที่ลมพัดเขาไม่ต้านลมลู่ลมก็เหมือนธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่สามารถที่จะใช้ปัญญาของเรารู้เท่าทันอารมณ์แต่เราไม่หลงอารมณ์นะคะมองเห็นดอกหญ้าที่ลู่ไปแต่พอลมหยุดเขาก็กลับมาชูช่อตระงานเหมือนเดิมธรรมชาติสอนอะไรเราคะสอนให้รู้ว่าจังหวะไหนควรรู้เท่าทันและจังหวะไหนควรที่จะใช้ปัญญาในการจัดการสิ่งที่รู้เท่าทันนั้นค่ะเราจึงได้ฉากของการนำภาวนาวันนี้ที่เป็นทุ่งหญ้านะคะในไร่ภริษาซึ่งที่ไร่เนี่ยค่ะน้าตุ๋ยก็ตั้งใจที่จะปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษจริงๆนะคะคุณแม่จะพาทุกท่านเดินไปดูสิ่งที่เป็นธรรมชาติในไร่ภริษาเพื่อจะเตือนกันว่าเวลาเรารวมกลุ่มกันทำสิ่งดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็เหมือนเราเนี่ยมีภาวะแห่งความตื่นรู้นะคะดอกบัวเนี่ยแทนการตื่นรู้และเบิกบานอันนี้เป็นดอกบัวในไร่ภริษาจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขอต้นไปปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะดอกบัวที่บานวันนี้เป็นดอกบัวที่อยู่ที่โต๊ะบูชาห้องพระที่ณตุ๋ยเนี่ยได้นั่งคุยกับคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องความตั้งใจว่าช่วงเวลาดีๆของชีวิตคือช่วงของการบวชเรียนเนี่ยมันทำให้เราได้เกิดใหม่ได้ตื่นอีกครั้งหนึ่งเป็นการตื่นตัวของการมีสตินะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่โลกเป็นแต่เราไม่อยู่แบบคลุกคลีกับโลกไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามจะเป็นคนป่วยหรือไม่เป็นคนป่วยงานอย่างหนึ่งของเราคือการตามดูจิตค่ะถ้าจิตของเราเนี่ยมันรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเหมือนดอกไม้เนี่ยค่ะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกลมมาก็ลู่ไปพอลมหยุดเขาก็ตั้งหลักของเขาใหม่อีกทีนึงภาวะจิตของคนที่ฝึกไว้ก็เข้าใจอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันคนที่แบบสะอึกสะอื้นไปตามอารมณ์แล้วไม่ตั้งหลักเลยเนี่ยก็ถือว่าอยู่กับโลกอย่างไม่เข้าใจโลกนะคะและวันนี้ค่ะเราได้มองไปไกลๆเราได้เห็นดินนะคะที่ได้รับการพัฒนาการฟื้นฟูหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมาคุณแม่ยังเห็นทุ่งข้าวตรงนี้เขียวขจีวันนี้ถูกเกี่ยวรวงข้าวถูกเกี่ยวขึ้นมาเป็นกองข้าวนะคะแล้วก็ต้นข้าวก็ถูกไถกลบไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอันเนี้ยออร์แกนิกเลยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นรวงข้าวอันอุดมที่โน้มลงติดดินพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องรวงข้าวเอาไว้ในหลายกรณีนะคะอันเนี้ยเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะให้จอยดูยังเขียวอยู่เลยเพิ่งเกี่ยวขึ้นมาวันหนึ่งเราก็จะเกี่ยวพญาข้าวในหุบเขาโพธิสัตว์ที่อาจารย์ทองก้อจะเอาต
ต้นกล้านะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาให้เนี่ยเราเห็นเลยว่าข้าวหนึ่งรวงเนี่ยก็มาจากดินน้ำลมแล้วก็ไฟหนึ่งรวงข้าวเนี่ยคือหนึ่งฤดูกาลค่ะเวลารวงข้าวอันอุดมก็น้อมลงเนี่ยค่ะน้อมลงติดดินเราจะไม่เป็นข้าวที่รีบแล้วก็ชูช่ออหังการเราจะเป็นรวงข้าวที่สามารถเอาไปเป็นประโยชน์ได้จากดินน้ำลมไฟก็เป็นรวงข้าวอันอุดมขออนุญาตนะตุ๋ยถือเข้าเป็นพอบไปอีกหนึ่งช่อนะคะก็เมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงกีบกีบกราบกราบของเราเป็ดและห่านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยกำลังได้รับไข่สามถาดใหญ่ๆจากหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรสองนะคะวันนี้กลุ่มสะใจดีก็ได้นำไข่ฟองโตๆจากแม่ไก่ของเราในหุบเขาหนึ่งเนี่ยไปเป็นของกำนันกับกลุ่มของคณะแม่ชีในเสถียรหนึ่งซึ่งพวกเราเองจากเสถียรสองเดี๋ยวนี้เรามีเสบียงเข้าไปที่เสถียรหนึ่งแล้วนะคะดูไหมคะเนี่ยยอดหญ้าทั้งหลายเนี่ยค่ะต้นเล็กๆก็แสดงมองไปไกลๆก็จะเห็นนั่นแหละเสียงห่านเสียงเป็ดน่ารักมากแบบเข้ากรงแล้วค่ะเวลาเรามองไปถึงการดูตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติคุณแม่ไม่แน่ใจว่าคุณแม่เข้าไปใกล้เขาจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูก่อนเพราะตอนนี้เขาได้ยินเสียงพวกเรานะคะเป็นอะไรที่แบบบางทีต้องขออนุญาตกันนะเอาละจ้ะการมีน้ำนะคะมีสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้แล้วมีความสุขบางทีเราก็ต้องขออนุญาตเขานะว่านี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมารบกวนนะจ๊ะแต่จะมาบอกว่าเราเป็นอคันธุกะที่มาแอบดูเนี่ยเป็ดเดินไปเดินมาแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถลงไปแตะน้ำได้นะคะก็น้ำในไร่ของภาริสาเนี่ยวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์น้ำก็เต็มบ่อทุกบ่อเพราะเนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วคุณแม่เองได้รับการรายงานว่าตกจนน้ำทุกบ่อในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเต็มเลยค่ะแล้วก็แอบเห็นที่นี่เดี๋ยวจะมาเรียนรู้งานที่ไร่ภริสาเอาไปทำที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าเขาสามารถเอากรงหรือตาข่ายของเป็ดเนี่ยนะคะอยู่กับน้ำเลยคือเป็ดกับห่านใช่ไหมอยู่กับน้ำเวลาแล้วก็เอาสแลนเนี่ยขึงไว้นั่นเขามีที่พักของเป็ดกับห่านเนี่ยอยู่ติดกับน้ำนี่เลยเราก็กำลังจะดูว่าเรามีบ่อน้ำเราอยากให้เป็ดกับน้ำเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่ก็เห็นน้ำเนี่ยค่ะมันใสมันเป็นธรรมชาติดอกบัวที่ไร่ภริสาเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดูมะละกอเขาสิคะแทบจะออกตั้งแต่ต้นไม่ถึงยอดลงไปข้างล่างเลยน้าตุ๋ยบอกว่าเวลาที่ไม่มีโควิดเนี่ยร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพเนี่ยสั่งอาหารจากไร่ภริสาสั่งผักเนี่ยค่ะไม่พอขายเลยนะคะเห็นอย่างนี้ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเขือดอกขจรขี้เหล็กหรือแม้แต่ไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็คุณแม่ดอกดาวเรืองเต็มหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองพาเดินเล่นไปดูว่านอกจากจะมีพืชสวนครัวที่เห็นว่ามันปลอดภัยแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งไก่ที่นี่ก็กินผักอาหารที่ไม่ได้เป็นอาหารสำเร็จนะคะเป็นอาหารที่ปลูกเองคือดอกดาวเรืองก็ไข่ก็จะเหลืองเลยแต่สิ่งที่คุณแม่อยากจะนำเสนอในวันนี้ที่เป็นอคันธุกะมาเยือนก็คือ
บ่อน้ําเป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ที่ไหนที่ไหนก็ต้องขุดน้ํารอว่าหน้าฝนเนี้ยน้ําก็จะเต็มบ่อละอันนี้ก็ขุดไม่ต่างจากที่เสถียรเลยนะคะลึกกว่าที่เสถียรที่ซ้ําไปเนี่ยค่ะถ้ามีน้ําเต็มก็จะแบบสบายแล้วอันนี้ก็น้ําเป็นน้ําที่กักขึ้นมาได้ในกรณีที่มีน้ําไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เรามาเรียนรู้นะคะแล้วก็มีตะพังไม่ให้มันทลายลงไปการขุดบ่อใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้มันจะทำให้เรามีเครียกทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำก็มาเยี่ยมณตุ๋ยด้วยมาดูวิธีการทำงานที่ณตุ๋ยก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะเวลาที่เราไปที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะเห็นไร่ปลูกรักซึ่งก็เป็นไร่ที่พวกเรามีโอกาสไปดูแล้วซึ่งตอนนี้ไร่ปลูกรักที่ออสเตรเลียก็มีหลานนะคะก็ดังมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะขึ้นมาเดินอยู่บนถนนนี้ให้เราเดินไปที่ลำรางเล็กๆที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นการใช้ช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้สรุปเรื่องการประเมินการภาวนาเรื่องการมองเห็นตามดูจิตรู้จิตแบบเห็นชอบการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหรือการเห็นชอบเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราเห็นอย่างรู้ตื่นและเบิกบานเราก็กำลังปฏิบัติอยู่ใกล้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีคำสอนว่ามนุษย์ทั้งผองเนี่ยสามารถที่จะไปสว่างได้ไม่ว่าเราจะเกิดมาในตอนแรกเนี่ยมืดหรือสว่างหรือระหว่างทางอาจจะเทาๆไปบ้างเทาๆก็คือมันอาจจะทำอะไรถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแต่ให้รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเรารีสตาร์ทใหม่ได้ทุกวันเรามีสิ่งที่ดีงามอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือความสุจริตของเราเมื่อเรามีความสุจริตเราจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคะเป็นอีกหนึ่งในการปฏิบัติภาวนาบ่อน้ำอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่มีน้ำที่ไหลมาระบบการดึงน้ำจากบ่อหนึ่งไปบ่อหนึ่งก็ต้องถือว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนเลยนะคะพอมันมีน้ำตรงไหนมันก็มีกกมีหญ้าแล้วก็มีบ่อบัวบ่อบัวอันนี้ค่ะเป็นบ่อบัวที่ณตุ๋ยกินเป็นสายบัวเลยที่วันก่อนเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะใช้สายบัวของแม่อู่ซึ่งวันหลังจะไปเดินที่ไล่ของแม่อู่นะคะว่าเขามีอะไรบ้างที่เราเจอฟักลูกใหญ่เท่ากับหน้าของเราเลยทีนี้เดี๋ยวเบื่อหรือยังคะมีคนดูอยู่หรือเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่เดินเร็วหน่อยถือเป็นการเดินอย่างคนที่ออกกำลังกายด้วยนะคะอยากให้เห็นว่าเวลาณตุ๋ยเขาปลูกบัวปลูกดาวเรืองปลูกไม้ผลเนี่ยเขาสลับกันเลยนะคือแรกๆเนี่ยทุกคนก็จะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมแต่ถ้าเรามีจินตนาการเรามีความฝันแล้วเราก็ลงทุนกับสิ่งที่เราฝันนะคะไล่พริษาเนี่ยเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าอยู่ห่างกันขับรถกันก็ประมาณสักอยู่ในจังหวัดเดียวกันประมาณสัก40นาทีนะคะเรานึกถึงการเรามาเยี่ยมเยียนกันเรามาภาวนาไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคุณแม่เลยคุณแม่เห็นว่าณตุ๋ยไม่ต้องเน้นเรื่องความสวยงามแต่เน้นเรื่องการมีพืชผลหันไปทางไหนก็มีพืชผลมีมะพร้าวนี่ขายได้เป็นลดๆเลยนะคะกล้วยนี่สามารถมีห้องสำหรับเขาเรียกอะไรฮะตากกล้วยใช่ไหมคะตากกล้วยตามที่มันสุกอ่ะถ้ากล้วยมันสุกเนี่ยหมายความว่าไม่มีทิ้งไม่ต้องทิ้งมันสามารถเอาไปเข้ากระโจมที่ใช้
แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์แล้วก็ขายคนที่มาไล่ภริษาซึ่งตอนนี้ไล่ยังไม่เปิดนะคะโควิดยังปิดอยู่อันนี้คุณแม่มาในฐานะของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะคุณแม่ขับรถมาท่านดูสิคะมีน้ำเอาไว้มีดอกบัวมีฝักบัวมีบัวสายเอาไว้กินเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะมีถนนเมื่อไหร่ก็ขุดน้ำไปหมายความว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยไม่มีน้ำจะทิ้งไปเปล่าไม่มีก็เหมือนขุดไว้พอน้ำตกออกจากถนนก็ไปเป็นน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงบัวเลี้ยงผักบุ้งแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห้องครัวโดยที่เราอาจจะนึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปตลาดเลยเราก็สามารถที่จะมีอาหารกินได้มากขนาดนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าไถที่เอาไว้เนี่ยค่ะฝักบัวดอกบัวที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงของการวางแผนที่ดีว่าถ้าเรามีธรรมชาติที่เราพึ่งตัวเองได้เราก็ไม่กังวลโควิดปิดมา1เดือนแล้วเราอาจจะไม่ได้ส่งพืชผลเนี่ยนะคะเข้าไปในกรุงเทพแต่คนที่เนี่ยหรือแม้แต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เวลามาที่เนี่ยก็จะได้อาหารเนี่ยดูค่ะดอกบัวฝักบัวฝักบัวนี่ก็กินได้นะคะอันเนี้ยเรียกว่าตามเก็บกินไม่ทันเลยมีดอกบัวตูมดอกบัวบานมีฝักบัวที่พร้อมเอาไปกินในวันนี้ก็มีขึ้นไปในรถคุณแม่หลายอยู่อันนี้ค่ะล่องน้ำเล็กๆเดี๋ยวจะต้องไปบอกพวกเราว่าอย่าไปดูถูกล่องน้ำเล็กๆดอกบัวบานยาวไปถึงประตูทางเข้าคุณแม่ได้กลิ่นหอมของดอกบัวจะขอเชิญชวนทุกท่านว่าถ้าเผื่อท่านมีพื้นที่ตรงไหนก็ได้อย่าพูดว่าเราไม่มีอาหารกินเราปลูกทุกเรื่องที่เราจะกินในทุกที่ที่เรามียกเว้นถนนถ้าเราจะต้องขับรถเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีน้ำอยู่ริมถนนไม่มีบ่อน้ำน้ำก็จะไหลไปถนนก็เป็นทางระบายแต่วันนี้เราเห็นวิธีการก็คือเอาดินมาทำถนนบ่อเกิดขึ้นเพราะใช้ดินไปแล้วปลูกบัวดอกบัวที่บานและรวงข้าวที่เราเห็นอันอุดมเนี่ยมาจากความรักของมนุษยชาติที่ปรารถนาที่จะเติบโตและอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองกินในสิ่งที่ปลูกแล้วก็ปลูกในสิ่งที่กินของไม่สวยเพราะเราไม่ใช่เคมีแต่เราปลอดภัยแล้วเราก็สดคุณแม่จึงอยากให้ท่านลองใช้เหตุการณ์ของโควิด -19 มาเป็นดอกไม้ที่อยู่ใกล้พระองค์ดอกไม้ที่บานเป็นธรรมชาติที่ดอกไม้ที่บานแล้วก็จะร่วงมีตูมมีเกิดมีตายมีเติบโตในขณะที่เติบโตก็ส่งกลิ่นไว้นะคะวันหนึ่งถ้าร่วงโรยเม็ดข้างในเนี่ยก็ยังเป็นฝักบัวทุกอย่างทิ้งคุณค่าของช่วงชีวิตในแต่ละช่วงไว้อย่างงดงามไม่มีอะไรในชีวิตที่น่าเสียดายเลยแม้แต่อย่างเดียวค่ะทุกอย่างถูกใช้มาเป็นการสอนธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เดี๋ยวคุณแม่ต้องเดินทางจากไร่พริสาไปอีก40นาทีถึงหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนนอนวันนี้อย่าลืมภาวนาตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจของเราเป็นดอกบัวบานที่อยู่ใกล้พระองค์เป็นรวงข้าวอันอุดมที่โน้มลงติดดินเราจะรู้ได้ว่าการเกิดตายที่เป็นแพ็กเกจเดียวกันนั้นเราได้บริหารกรรมและทิ้งเป็นมรดกของโลกไว้เราใช้ปัญญาของเราดีไซน์แลนด์สเคปของโลกใบนี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราที่ทิ้งร่องรอยแห่งการกระทำและผลแห่งการกระทำเป็นมรดก
ที่จะสืบต่ออย่างลูกหลานเรานะคะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ฝึกจิตไว้รู้ทันไว้ใจตื่นรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็รอดค่ะรู้แล้วรอดก็แสดงว่าเป็นดอกบัวที่บานอยู่ใกล้พระองค์ถ้าไม่รู้แล้วหลงหายใจลึกๆบอกตัวเองว่าขณะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ทันสติมันหย่อนไปเราใช้การให้อภัยเป็นตัวกำหนดก่อนว่าเราขอโทษร่างกายขอโทษชีวิตแล้วกลับมาดึงลมหายใจเข้าลึกๆตื่นตัวทั่วพร้อมอีกครั้งหนึ่งรู้ตื่นและเบิกบานนะคะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวันคุณก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่อยู่ใกล้พระองค์รู้ตื่นและเบิกบานก่อนพักวันนี้ลึกๆนะคะและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในครอบครัวของท่านหันกลับไปขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ทำให้เราอิ่มเอมด้วยกันและถ้าเราอยากขอโทษใครในครอบครัวของเราทำเลยค่ะอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายกล่าวคำขอบคุณและขอโทษกับคนที่เราอยู่ด้วยในบ้านของเราคือคนที่เรารักนะคะอย่าเสียใจน้อยใจกันอยู่เพราะพวกนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กล่าวคำขอโทษค่ะขอโทษและขอบคุณกับลมหายใจแห่งสติเพื่อทำให้คุณมีความสุขจริงๆในเวลาที่คุณเหลืออยู่กับคนที่คุณรักค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ